ข้อหวยสองเลขเด็ดสิริพรบวงสรวงวัดป่าสว่างธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดป่าสว่างธรรมของพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะคะซึ่งมีการบวงสรวงที่วัดป่าสว่างธรรมนะคะโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะคะที่วัดป่าสว่างธรรมนะคะบ้านดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือชาวบ้านรู้จักกันในนามวัดพี่นางสิริพรนะคะได้มีการจัดทำพิธีบวงสรวงเพื่อทำพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างซุ้มประตูพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานะคะที่พี่นางสิริพรให้ความเชื่อและศรัทธามากนะคะโดยวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเพื่อสร้างพระอุปคตพระแห่งความอุดมสมบูรณ์และพระปางห้ามความทุกข์ยากโดยมีพระอาจารย์นำชัยโชติรโตเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซอมจังหวัดสักแก้วนะคะทำพิธีลงเสาเอกเสาโทพระอุปคตและฐานปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานะคะข้างบนจะมีพระปางห้ามความทุกข์ยากที่วัดป่าสว่างธรรมบ้านเกิดพี่นางสิริพรนะคะที่บ้านดอนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะและก็เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวงเริ่มจากสายธรรมที่มาร่วมบุญจำนวนมากนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้ผูกผ้าสีเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะหลังจากจุดธูปเทียนเสร็จแล้วนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในการทำพิธีบวงสรวงในครั้งนี้นะคะตรงกับวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันที่ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดีนะคะซึ่งปรากฏว่าในวันนั้นนะคะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าการทำพิธีต้องมีการทำน้ำมนต์ด้วยนะคะซึ่งวันนั้นนะคะบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะก็ส่องทะเบียนรถที่ใช้มายกเสาเอกเสาโทนะคะคือหมายเลขนี้เลยนะคะ857055ขอนแก่นนะคะซึ่งคนก็นำไปลุ้นโชคกันก็ว่าอย่างนั้นนะคะ5885นี่นะคะบางคนก็บอกว่า70นะคะหรือ55ก็ว่ากันไปนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนขันน้ำมนต์หรือองค์น้ำมนต์ที่ทำพิธีในวันนั้นนะคะบรรดาคนที่ชอบส่องนะคะส่องตัวเลขก็ไปส่องที่ขันน้ำมนต์นะคะปรากฏว่ามีเลขชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะเราจะให้ดูชัดๆนะคะนี่เลยนะคะท่านมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะบางคนก็มองไม่ออกนะคะแต่บางคนที่เป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขนี่นะคะก็จะมองเป็นเลขนี้เลยนะคะเลข1นะคะเลข4แล้วเลข7นะคะตามสายตาของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็มองเห็นเป็นเลข2กับเลข4นะคะนี่เลยนะคะบางท่านก็บอกว่าเลข7กับเลข2นะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงกันทุกคนนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของพี่นางสิริพรนะคะผู้ที่ถูกหวยมากว่า300กว่างวดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ